สวัสดีค่ะเลดี้บานาค่ะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาดอกดาวเรืองค่ะก่อนที่เราจะเก็บไปขายนะคะเราก็มีวิธีทําให้ดอกดาวเรืองของเรานั้นมีก้านใบที่แข็งแรงค่ะเวลาที่ตัดไปขายนะคะก้านดอกของเขาจะแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวง่ายไม่หักง่ายค่ะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะติดตามชมกันเลยค่ะเลดี้บานาวัสดุของเราก็นี่เลยค่ะง่ายๆค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะอัตราที่ใช้ก็คือน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ15ลิตรค่ะที่ใช้น้ำ30ลิตรนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็นำน้ำตาลทรายนะคะมาใส่ถ้วยก่อนค่ะเราก็จะตวงเอาที่2ช้อนนะคะแล้วผสมน้ำค่ะคนให้ละลายค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายค่ะแล้วเราก็ยังปลอดภัยจากสารเคมีด้วยค่ะเวลาที่เรานำไปฉีดพ่นนะคะเราก็จะสบายใจค่ะเพราะว่าเวลาที่เราฉีดพ่นนะละอองของน้ำที่กระเด็นมาถูกเราค่ะจะได้ปลอดภัยด้วยค่ะเราก็ฉีดพ่นอย่างสบายใจค่ะเพราะว่าเราใช้แค่น้ำตาลทรายแดงนะคะก็จะทำให้ก้านดอกของดอกดาวเรืองนะคะก็จะมีก้านที่แข็งแรงค่ะเวลาที่เราตัดไปขายหรือว่านำไปขายนะคะก้านดอกของดาวเรืองก็จะแข็งแรงไม่หักง่ายไม่เหี่ยวง่ายค่ะทำให้ดอกดาวเรืองของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะดอกดาวเรืองของเราก็จะมีราคาที่ดีด้วยค่ะเมื่อเราละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำตาลที่ละลายแล้วลงไปคนในน้ำเปล่า15ลิตรค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำใส่ถังไปฉีดพ่นได้เลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีถังฉีดพ่น10ลิตร15ลิตร20ลิตรเพื่อนๆก็เพิ่มลดตามอัตราส่วนเลยนะคะท่านผู้ชมมีถังใหญ่นะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้ถังใหญ่นำไปพ่นได้เลยค่ะอันนี้เรามีถังเล็กค่ะเราก็จะใช้ถังเล็กในการฉีดพ่นค่ะเราก็นำมาฉีดพ่นได้เลยค่ะการฉีดพ่นนะคะแนะนําให้เป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะก่อนที่มีแสงแดดค่ะถ้าเป็นช่วงเย็นก็ควรจะเป็นช่วง5โมง6โมงเย็นค่ะการฉีดพ่นนะคะเราก็ควรจะฉีดพ่นก่อนที่เราจะเก็บดอกดาวเรืองประมาณ 2-3 วันค่ะจะทําให้ก้านดอกของเขาแข็งแรงค่ะนอกจากก้านดอกแข็งแรงนะคะตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นบริเวณก้นของดอกดาวเรืองเนี่ยค่ะก็จะไม่แตกหักง่ายค่ะจะไม่มีรอยแตกค่ะเพื่อนๆถ้าก้นของเขาแตกนะคะก็จะมีรอยแยกค่ะเวลาที่เรานําไปขายนะจะได้ราคาที่ไม่ดีค่ะหรือบางท่านก็อาจจะไม่รับดอกดาวเรืองของเราเลยค่ะเพื่อนๆก็ทดลองทําแล้วก็นําไปใช้ค่ะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ